สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube นะครับช่องเกษตรผักเถินชาแนลนะครับผมนะครับตอนสืบเนื่องมาจาก EP ที่แล้วนะครับก็ได้ไปรีวิวตัวที่เป็นการทำทรงแท่งนะครับผมโดยใช้ท่อ PVC นะครับแล้วก็ EP นี้นะครับก็จะมาถอดให้ดูนะครับว่าการทำทรงแท่งด้วยท่อ PVC นะครับรากมันจะตรงมากน้อยแค่ไหนนะครับคลิปนี้จะมารีวิวนะครับผมก็นำมารีวิวว่า4ต้นนะครับวันนี้4ต้นนะครับผมอายุไม้3เดือนนะครับอายุไม้3เดือนนะครับก็ขอบคุณพี่สมพรด้วยนะครับผมที่แชร์ไอเดียนะครับการทำทรงแท่งโดยใช้ท่อ PVC นะครับขอบคุณเครดิตจากพี่สมพรด้วยนะครับผมนะครับก็ผมจะมารีวิวให้ดูนะครับว่ามันจะมีความสวยงามมากน้อยขนาดไหนนะครับพี่นะครับมาดูกันเลยครับผมมาดูกันเลยกระถางที่ผมใช้นะครับดึงขึ้นรอบแรกจะเป็นกระถางไซส์8นิ้วนะครับผมขนาด8นิ้วนะครับนี่เลยพี่ดูรากด้านล่างนะครับเรามาดูกันนะครับผมคลิปนี้เป็นการรีวิวนะครับพี่ๆท่านใดที่สนใจก็สามารถเอาไปลองไปทำดูได้นะครับไปทำดูได้นี่พี่ดูนะนี่เลยนะครับถอดออกจากท่อ PVC นะครับนี่ลากจะเส้นใหญ่มากๆนะครับแล้วก็มีความตรงสวยงามมากมากเลยนะครับพี่ๆดูนะนี่เลยเวลาทำก็จะทำง่ายนะครับสเต็ปต่อไปเวลาเรายกขึ้นอีกสเต็ปนึงก็จะง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับพี่ดูนะครับนี่เลยคัดง่ายนะครับผมวิธีนี้คัดง่ายมากๆนะครับสังเกตดูนะครับรากที่จะออกมานะครับเป็นระเบียบมากๆนะครับผมนี่เลยอันนี้ต้นที่1นะครับผมเดี๋ยวดูต้นต่อไปนะว่าเป็นยังไงนะครับลากอย่างเยอะนะครับอุ้ยตัวนี้ยาวมากต้นนี้ยาวมากพี่ดูนะนี่เลยโหเจ๋งมากนะครับเจ๋งจริงๆนี่เลยตอนนี้ก็ยาวประมาณ50เซนได้นะครับยกรอบเดียวนะเนี่ย50เซนนะครับพี่ยกรอบเดียวนะครับ50เซนเลยนะครับดูนะครับดูรากที่ออกมานะครับผมคัดง่ายเล่นง่ายนะครับผมไปต่อได้ง่ายๆเลยสเต็ปต่อไปนะครับโอเคนะครับสวยจริงๆจะสังเกตดูรากนะครับนี่คัดง่ายเล่นง่ายแล้วก็รากเป็นระเบียบนะครับดูต้นต่อไปครับผมมา4ต้นนะวันนี้มารีวิวไว้4ต้นนะครับผม
ลากทะลุหมดแล้วนะครับเนี่ยมาดูกันนะครับต้นที่3นะครับต้นที่3มามาดูกันชัดๆเลยดูนะครับสังเกตดูนะครับจะถอดยากนิดนึงผมใช้ท่อเล็กนะครับอันนี้นี่เลยนะครับพี่ๆดูนะดูรากนะครับจะเป็นระเบียบมากๆเลยนะครับพี่ๆดูนะนี่เลยถอดออกมาตรงดิ่งนะครับผมเล่นง่ายนะสเต็ปต่อไปนะครับผมก็จะมีประมาณ3เส้น 2-3 เส้นแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ลากก็จะเส้นใหญ่นะครับวิธีนี้นะครับผมนี่เลยลองไปทำดูนะครับผมท่านใดที่ชื่นชอบทรงแท่งนะนะครับเล่นง่ายๆไปต่อได้สบายนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับมา4ต้นวันนี้ต้นสุดท้ายนะครับเป็นการรีวิวนะครับวิธีการทำทรงแท่งโดยใช้ท่อ PVC นะครับลากทะลุหมดแล้วนะครับลากทะลุหมดแล้วชุดนี้เดี๋ยวยกขึ้นสเต็ปต่อไปแล้วนะครับยกอีกรอบนึงก็น่าจะพอนะครับประมาณ60เซนถึง70เซนนะครับมาดูนะครับต้นสุดท้ายของวันนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับก็จะมาทำเป็นวิธีการปลูกนะครับว่าในท่อ PVC ใส่อะไรไปบ้างนะครับแล้วก็1กระถางเนี่ยมีอะไรประกอบด้วยอะไรบ้างครับคลิปหน้านะครับผมฝากติดตามไว้ด้วยนะครับช่องเกษตรผ่าเถื่อน Channel นะครับนี่เลยมาดูนะครับต้นสุดท้ายของวันนี้ทำตระดำท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 ำตระดำโอ้โหนะครับนี่เลยคัดง่ายเล่นง่ายนะครับนี่นะครับพี่ขอบคุณเครดิตจากพี่สมพรด้วยนะครับผมนี่เลยโอ้โหการทำทรงแท่งด้วยท่อ PVC นะครับผมเป็นวิธีง่ายๆนะเจ๋งมากนะผมว่าวิธีนี้เจ๋งสุดๆนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับพี่ๆนี่เลยประมาณ40เซนได้นะครับมาดูนะครับแต่ละต้นนะมาดูแต่ละต้นนะครับผมนี่เลยนะครับรากสวยๆแบบนี้เลยนะครับรากสวยๆเลยรากสวยๆนะครับนี่ต้นที่2นะครับต้นที่2ยาวมากนะครับยาวเพราะอะไรจะสังเกตนะครับว่าต้นที่2ผมใช้ท่อ PVC ที่มีขนาดยาวกว่าเพื่อนนะครับอันนี้ผมติ๊กไว้นะครับเพราะว่าผมจะทำรีวิวให้ดูว่าท่อ PVC สั้นกับยาวมันต่างกันยังไงด้วยนะครับอันเนี้ยจะเป็นยาวกว่าเพื่อนนะครับท่อ PVC ตัวนี้ยาวกว่าเพื่อนลากที่จะได้นะครับลากได้ยาวกว่าเพื่อนจริงๆนะครับเนี่ยยาวมากนะครับถ้าเทียบกันดูนะครับผมนี่นะครับผมลองเอาไปใช้ดูนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับพี่ๆโอเคนะนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมฝากกดติดตามช่อง YouTube เกษตรผักเถื่อน Channel ไว้ด้วยนะครับผมแล้ว EP หน้าเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ